เคยได้ยินไหมครับที่คนเขาบอกว่าอายจนหน้าแดงเป็นลูกตำลึงครับทราบไหมครับว่าอาการหน้าแดงที่เกิดจากการเขินอายนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงอาการหน้าแดงเกิดจากภาวะทางอารมณ์ในรูปแบบต่างๆนะครับอย่างถูกเพื่อนล้อจนทำให้อายหรือการเจอคนที่ถูกใจหรือเข้าไปอยู่ในสถานการณ์หนึ่งๆแล้วทำให้รู้สึกตื่นเต้นซึ่งสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นทางอารมณ์ครับกระบวนการที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นก็คือเส้นเลือดใต้ผิวหนังจะมีการขยายตัวเพราะเลือดสูบฉีดมาที่ใบหน้ามากยิ่งขึ้นแล้วด้วยสาเหตุที่บริเวณใบหน้าของเราเป็นศูนย์รวมของเส้นเลือดฝอยจำนวนมากแถมมีผิวหนังที่ค่อนข้างบางครับเพราะฉะนั้นสีแดงของเลือดที่ฉีดขึ้นมาตามเส้นเลือดฝอยก็เลยแสดงออกมาบนใบหน้าได้อย่างชัดเจนนั่นล่ะครับอาการหน้าแดงบางครั้งเกิดจากการแพ้แสงแดดนะครับแต่ถ้าใครที่หน้าแดงเป็นประจำแล้วก็ควรสังเกตให้ดีนะครับเพราะคุณอาจจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงก็ได้ครับ